ก็วันนี้ก็โอเคอะครับฟอร์มก็ยังอยู่ในมาตรฐานเพียงแต่ว่าเซต2นี้เราอาจจะมีแบบปอกแป๊กแล้วก็พลาดกันเองแล้วก็ออกเองบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหนียวขึ้นเขาก็ตีดีก็ดีก็ถือว่าตีได้ในระดับที่เป็นมาตรฐานของตัวเองแต่ว่าเซต2ก็อาจจะมีผ่อนไปบ้างเกมก็เลยสูสีขึ้นพูดถึงโอกาสในการป้องกันแชมป์ในการที่มีคู่แข่งคู่ไหนบ้างที่เรามองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ส่วนตัวส้มมองไปทีละรอบก่อนนะคะก็ยังไม่อยากจะไปกดดันว่าเราจะต้องแบบไปแบบได้แชมป์หรืออะไรอย่างนี้ก็คือจะดูไปทีละรอบแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือคู่ต่อสู้ที่แข็งนี่ก็หลายประเทศก็มีพวกเกาหลีอินโดนะคะแล้วก็มีของเราหญิงคู่ดวงอนงกุลชลาก็แข่งใช้ได้เลยคู่มือ9ของโลกนะคะก็หลายคู่